วันนี้เมื่อมีกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะจากรัฐสภาสหรัฐแล้วก็จากบทบาทของรัฐบาลในการเมืองซึ่งพยายามจะชี้แนะสังคมเห็นว่าสถาบันกษัตริย์ของไทยมีปัญหาเรามีปัญหาเรื่องการปกครองของประชาธิปไตยตามแนวทางของรัฐบาลในการเมืองซึ่งอันนั้นเป็นมุมมองที่พวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าประเทศไทยมีอำนาจมีระเบียบประเพณีของเราเองนะครับสถาบันกษัตริย์ครับเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวงกว่า100คนนำโดยรองศาสตราจารย์ธีระวิสิทธิ์พาณิชย์ผู้ประสานงานเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวงเดินขบวนรวมตัวกันหน้าสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่เพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกสื่อสารถึงสมาชิกวุฒิสภารัฐบาลสหรัฐอเมริกาและคนอเมริกันทุกคนเรื่องหยุดแทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะเราเห็นว่าบทบาทของรัฐบาลสหรัฐผ่านมาอย่างที่ท่านรัฐมนตรีท่านนะครับก็รู้สึกว่าจะมีการกิจกรรมก้าวไกลการภายในของประเทศไทยเป็นมากนอกจากก้าวไกลเรื่องของกิจกรรมภายในของรัฐบาลไทยแล้วยังก้าวไกลในรัฐบาลต่างประเทศของไทยรองศาสตราจารย์ธีระในฐานะตัวแทนเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวงได้อ่านจดหมายเปิดผนึกของทางกลุ่มที่หน้าสถานกงสุลใหญ่สหรัฐระบุถึงความกังวลที่ทางเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวงมีต่อท่าทีในการแทรกแซงกิจการภายในประเทศไทยของสหรัฐอย่างกรณีการที่ซูซานไวท์ส.ส.ของสหรัฐเสนอร่างมติสภาผู้แทนราษฎร369เข้ารัฐสภาสหรัฐเรียกร้องรัฐบาลไทยรักษาหลักการประชาธิปไตยและให้ปล่อยตัวรวมถึงยุติการดำเนินคดีกับนักกิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะเด็กและนักเรียนที่ถูกฟ้องดำเนินคดีจากการชุมนุมทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุยงปลุกปั่นรวมถึงเรียกร้องให้สหรัฐหยุดยุยงปลุกปั่นให้ไทยกับเมียนมามีปัญหาระหว่างประเทศต่อกันโดยเครือข่ายคนเชียงใหม่รักในหลวงพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองพร้อมถือป้ายที่เขียนข้อความต่างๆและถือธงชาติโบกสะบัดไปมาพร้อมทั้งเปิดเพลงปลุกใจโดยนายเรมอนดีมอร์ตันหัวหน้าสำนักงานรักษาความมั่นคงทางการทูตสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางออกมารับหนังสือขณะที่รองศาสตราจารย์ธีระระบุว่าการยื่นหนังสือในครั้งนี้เพื่อให้ทางสหรัฐเข้าใจระบบการปกครองของประเทศไทยมากขึ้นว่าไทยเป็นประเทศที่มีเอกราชและมีระบบการปกครองที่ยึดโยงกับพระมหากษัตริย์